ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคราวนี้มากันอีกยาวๆนะครับเกี่ยวกับ NAT Serology ตัว DS220 Plus ตัวนี้นะครับหลังจากที่มีผู้ชมหลายท่านแล้วก็สมาชิกอีกมากมายเลยนะครับที่ถามมาเกี่ยวกับการตั้งค่า NAT ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงจากด้านนอกการเชื่อมต่อกลับมาโดย VPN แล้วก็การตั้งค่าแบบรายละเอียดนะครับผมก็เลยจะมารีเซ็ตตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับการรีเซ็ตก็จะมี2แบบนะครับเราสามารถรีเซ็ตหลังจากที่เราติดตั้ง OS ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมมีนำเสนอคลิปของการเริ่มต้นใช้งานเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้สำหรับคนที่ซื้อมาใหม่นะครับให้ไปดูคลิปนั้นก่อนในการเริ่มต้นจะต้องมีการดาวน์โหลดไฟล์ ROM นะครับเพื่อที่จะมาติดตั้งซึ่งเป็น OS หลังจากที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้าใช้งานตัวนี้ผ่านทางเว็บเพื่อตั้งค่าเพื่อที่จะสร้างตัวเลดอาร์เรย์อีกครั้งหนึ่งเป็นรายละเอียดเชิงลึกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตการรีเซ็ตนะครับเพื่อที่จะล้างใหม่ทั้งหมดแล้วก็มาเริ่มต้นใช้งานซึ่งการรีเซ็ตมี2แบบนะครับสำหรับคนที่ติดตั้ง OS ไปแล้วการรีเซ็ตสามารถรีเซ็ตผ่านตัวเว็บได้เลยนะครับในการรีเซ็ตวิธีแรกนะครับเมื่อเราเข้าสู่หน้าล็อกอินหน้าแอดมินได้แล้วนะครับให้เข้าไปที่คอนโทรลแพเนลแล้วก็ไปที่ Update and Restore ด้านล่างขวานะครับแล้วจะมีถามว่าให้อัปเดต ROM ไหมอะไรตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับไปที่ Reset หลังจากนั้นจะมีการ Reset เป็นปุ่มสีแดง Erase All Data ตรงนี้นะครับปุ่ม Reset นี้เขาจะบอกว่าเราสามารถที่จะ Restore แบบ Original Setting นะครับแล้วก็ลบข้อมูลออกทั้งหมดนะครับถ้าต้องการล้างข้อมูลล้างฮาร์ดดิสก์แล้วก็ลงรอมใหม่ก็ให้กดปุ่มสีแดงนะครับแล้วก็ follow ขั้นตอนต่างๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการรีเซ็ต Private Admin ก็ให้ติ๊กเครื่องหมายด้านล่างแล้วก็กดรีเซ็ตที่ปุ่มด้านล่างขวานะครับก็จะเป็นการรีเซ็ต Private Admin หลังจากนั้นในการเข้าเว็บครั้งต่อไป Password Admin ก็จะว่างอยู่นะครับอีกวิธีนึงสำหรับคนที่ลืม Password Admin นะครับก็ให้จิ้มรูด้านหลังนี้ไว้ประมาณ4วินาทีขณะที่เปิดเครื่องนะครับหลังจากนั้นจะได้ยินเสียงตี๊ดก็จะเป็นการรีเซ็ต password admin การล็อกอินเว็บครั้งต่อไป password admin ก็จะเป็นว่างนะครับไม่ต้องใส่เดี๋ยวผมจะจิ้มปุ่มเอาไว้4วินาทีนะครับตามที่เขาบอกในคู่มือ1 2 3 4ลองสังเกตดูแลนจะดับไปทั้งคู่นะครับส่วนในหน้าเว็บก็จะบอกว่า connection expire ให้ sign in เข้าไปใหม่นะครับพอมาลองเช็คดูแลนตอนนี้กลับมาแล้วผมปิงทิ้งเอาไว้ผมตั้งเป็น IP 192.168.1.200 ตรงนี้นะครับกลับมาแล้วเดี๋ยวเราล็อกอินอีกครั้งนึงนะครับลองมาดูว่าจะเป็น password default หรือเปล่านะครับตัว password default เนี่ยจะเป็น blank นะครับ admin blank ลงชื่อเขาใช้ผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่ารหัสผ่านซึ่งเป็นตัวเดิมก่อนหน้านี้โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เข้าใช้ได้เลยหลังจากที่เรารีเซ็ตแล้วก็กลับเข้ามาสู่หน้าจอนี้เหมือนเดิมนะครับลองไปแวะดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าส่วนอื่นๆยังอยู่หรือเปล่านะครับในการรีเซ็ตจะไม่ได้ทำให้ข้อมูลอื่นๆหายไปนะครับผมมีการตั้งชื่อโฟลเดอร์ก็ยังอยู่หมดเลยข้อมูลก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งรีเซ็ตอีกทีนึงผ่านหน้าเว็บนะครับรีเซ็ตแล้วก็ลบ all data โอเค password นะครับใส่ password admin ไปเลย submit
หลังจากที่เรากดปุ่มรีเซ็ตทางเว็บแล้วตัว NAS Synology เหมือนมีการรีบูตแล้วก็ไฟของพอร์ตต่างๆดับไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีไฟ power กระพริบอยู่เหมือนกำลังรีเซ็ตอยู่นะครับอันนี้เป็นการรีเซ็ตค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนกลับมาจะมีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับหลังจากที่ NAS กลับขึ้นมาไฟจะติดนะครับสถานะเป็นไฟสีส้มอยู่ส่วนไฟพอร์ตอื่นๆก็เป็นสีเขียวนะครับแลนเชื่อมทั้งคู่แล้วก็มีดิสอยู่1ตัวถูกต้องนะครับหลังจากที่เราลบข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับเขาก็เหมือนเปล่าๆนะครับเท่าที่สังเกตดูให้ใช้ Synology Assistant นะครับก็คือโปรแกรมนี้ลองค้นหากด Search ดูนะครับถ้าเกิดว่ามี DHCP ที่บ้านหรือเป็นเราเตอร์อินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับก็ตัว NAS Synology ก็จะได้ IP แบบนี้นะครับให้เรากดเชื่อมต่อ Connect ดูนะครับแล้วก็ถัดไปโอเคหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะพาเราเข้าสู่เบราว์เซอร์นะครับก็มาเข้าเว็บ Assistant โอ้ดูเหมือนเป็นตัวใหม่เลยนะครับก็เริ่มตั้งค่ากันใหม่นะครับติดตั้ง Disk Station Manager ก็เหมือนเริ่มต้นใหม่เลยครับติดตั้งเดี๋ยวนี้กับติดตั้งด้วยตัวเองนะครับผมจะลองติดตั้งเดี๋ยวนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกโอเคตกลงนะครับเหมือนจะเป็นการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจกำลังฟอร์แมตพาร์ติชันนะครับถ้าเกิดคอมพิวเตอร์เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่เขาก็จะเข้าสู่กระบวนการดาวน์โหลดตัว Disk Manager มาใหม่นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นแต่จริงๆผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะ Disk Station Manager ก็กำลังติดตั้งอยู่นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่ากระบวนการนี้ไม่ได้อัตโนมัตินะครับลองติดตั้งเองแล้วก็ไปโหลดตัว Disk Station Manager จากอินเทอร์เน็ตมาตามคลิปที่แล้วนะครับในเวอร์ชั่นแรกไม่ได้ติดตั้งอัตโนมัติแบบนี้นะครับเขาจะให้เราหาตัวไฟล์ตัว ROM เป็นไฟล์ PAT มาติดตั้งเองซึ่งผมต้องดาวน์โหลดมาก่อนแต่เวอร์ชันหลังๆมาเหมือนจะทุกอย่างอัตโนมัติมากขึ้นนะครับค่อนข้างดีนะนานเหมือนกันนะครับ10นาทีถ้าในส่วนไหนไม่จำเป็นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดคลิปบางส่วนออกนะครับการนับถอยหลังเสร็จเร็วกว่าที่คิดนะครับจริงๆขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่บ้านด้วยนะจะต้องเป็นเงื่อนไขของการใส่พาสเวิร์ดนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่อักขระพิเศษนะครับตัวเลขด้วยถัดไปเรียบร้อยครับต้องการสร้างบัญชีหรือลงชื่อเขาใช้ Quick Connect ไหมนะครับเดี๋ยวสร้างบัญชีก่อนสักนิดนึงจะได้เป็น Account Synology ของเรานะครับแล้วก็กด Next หลังจากนั้นจะได้อีเมลคอนเฟิร์มเดี๋ยวรอพาสเวิร์ดสักครู่ Next Agree Condition นะครับ Submit
โอเคเรียบร้อยแล้วก็สายอินเลยนะครับบัญชี Synergy ได้แล้วนะครับในกรณีนี้นะครับเรายังไม่มี Account Number ของตัว Quick Connect นะครับก็ข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ EP ใน Control Panel ก็ได้นะครับสำหรับกรณีนี้ก็ใช่ไปได้เลยเดี๋ยวไปตั้งอีกทีนึงนะครับพร้อมแล้วโอเคนะครับเข้าใจก็ใช่โอเคนะครับยอมรับตกลงอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับลองอ่านรายละเอียดดีๆแต่ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็กดโอเคเยสไปให้หมดเลยที่เป็นขั้นตอนนะครับคำแนะนำก็จะมี advisor มีตัวบอกสถานะนะครับก็กลับมาสู่สถานะเดิมแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเบื้องต้นนะครับในการรีเซ็ตเราก็เริ่มต้นใช้งานตัว NAS Synology DS220 กลับมาใหม่จนมาถึงขั้นตอนนี้หลายๆคนที่ซื้อมาใหม่ก็สามารถดูคลิปนี้ได้แล้วก็กรณีที่เรารีเซ็ตปุ่มด้านหลังนะครับจะเป็นการรีเซ็ต Password Admin นะครับไม่ใช่ลบข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับการลบข้อมูลทั้งหมดให้เข้ามาที่ Control Panel แบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่อัปเดตและกู้คืนนะครับไปที่รีเซ็ตระบบจริงๆไปเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบเลยแล้วก็มาที่ลบข้อมูลทั้งหมดอันนี้จะเป็นการล้างฮาร์ดดิสก์ใหม่เลยซึ่งต้องติดตั้ง OS ใหม่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่กรณีที่เราจะเลือกใช้นะครับถ้าเกิดลืมพาสเวิร์ดแอดมินก็จิ้มด้านหลังก็ได้หรือจะมาติ๊กตรงนี้นะครับไม่ต้องกดปุ่มนี้นะติ๊กตรงนี้แล้วก็ปรับใช้แค่นี้เองนะครับก็จะเป็นการกด reset password admin เหมือนกับกดปุ่มด้านหลังค้างไว้4วินาทีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าถัดจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแยกคลิปไว้ให้เผื่อไม่จำเป็นต้องดูยาวนะครับถ้าเกิดต้องการดูต่อเนื่องก็เดี๋ยวดูคลิปถัดไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ reset แล้วก็ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วรวมถึงติดตั้ง OS แล้วก็กลับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ